สวัสดีครับวันนี้ช่องมานาชัยแชนเนลขอฝากข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องการสะสมเหรียญ นะครับสำหรับนักสะสมมือใหม่ขออนุญาตแนะนำว่าเราเริ่มเก็บที่เหรียญใกล้ตัวเหรียญที่ผ่านเข้ามาในชีวิตประจำวันเรานี่แหละครับเก็บไปก่อนเสร็จแล้วไปหาความรู้จาก YouTube จากช่องต่างๆว่าเหรียญไหนดีเหรียญไหนดังอันนั้นคือเหรียญที่เราจะเพิ่มรายได้นะครับในการเพิ่มรายได้ก็ไปดูเหรียญที่เป็นตัวปีพ.ศ.ที่เขาต้องการตลาดต้องการนะครับโดยส่วนตัวเราก็เก็บเรียงพ.ศ.ปัจจุบันนี้ก็ยังทันอยู่นะครับเก็บไล่ตั้งแต่พ.ศ. 63ย้อนขึ้นไปก็ได้ครับผมมันจะทำให้เรามีกำลังใจถ้าเราไปเริ่มตั้งแต่ปี31มันจะติดไปหมดเลยนะครับเหรียญนั้นยังไม่มีเหรียญนี้ยังไม่ได้แต่ถ้าเราเริ่มเหรียญปีหลังสุดขึ้นไปเนี่ยครับมันจะทำให้เรามีกำลังใจมีปี63มีปี62มีปี61มีปี60ไล่ย้อนหลังขึ้นไปแบบนี้จะไม่มีความทุกข์ใจไม่มีความเครียดครับผมก็เลยขออนุญาตฝากแนะนำนักสะสมมือใหม่นะครับลองศึกษาแนวคิดนี้ดูครับผมเริ่มจากเหรียญใกล้ตัวอย่างที่เรียนแจ้งแล้วครับผมชีวิตประจำวันมีเหรียญเข้ามาก็ดูสักนิดนึงดูก่อนใช้นะครับปีพ.ศ.ไหนมีแล้วก็ไม่ต้องเก็บหรือถ้าจะเก็บซ้ำมาปีซ้ำเข้ามาก็มีซ้ำเข้ามาปุ๊บเหรียญใหม่มันสวยกว่าเหรียญเก่าก็เหรียญเก่าใช้ไปอะไรประมาณนั้นครับก็คิดว่าแนวคิดนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับสมาชิกใหม่ที่เริ่มสะสมเหรียญ นะครับท้ายนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับยินดีตอบยินดีคุยกับทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ